มาเด้อพี่น้องวันนี้เราจะมาลองวิธีการย่างเนื้อด้วยหัวพ่นไฟตัวนี้นะครับนี่ในคลิปนี้บังจะใช้2หัวนะครับนี่อันทองเหลืองอันนึงแล้วก็อันธรรมดาหนึ่งนะครับนี่แล้วเนื้อที่บังใช้ก็คือเนื้อริบอายนะครับแต่ก่อนย่างเนี่ยบังจะเอาฟอยล์รองเขียงก่อนนะครับเดี๋ยวเขียงมันจะไม่เอาแล้ววิธีการหมักของบังก็คือบังจะใช้เครื่องแมคคอมิกอันนี้นะครับโรยลงไปแบบนี้หลังจากโรยเนื้อเสร็จแล้วต่อไปก็จะเป็นการย่างนะครับวิธีการย่างเนี่ยบังจะใช้ไฟนะครับนี่2อันนี้ค่อยๆลากลงไปแบบนี้นะครับลุ้นดีๆนะครับไฟเนี่ยห้ามแรงนะครับเดี๋ยวฟอยล์มันจะรั่วเอาเทคนิคการย่างแบบนี้นะครับคือเราอย่าเอาไฟจี้จุดเดิมนะครับนี่เดี๋ยวมันจะไหม้วิธีการก็คือเราจะลากๆไปแบบนี้ครับนี่มันเหมือนการลนไฟอะครับอย่าเอาไฟไปจ่อนะครับเดี๋ยวมันจะสุกแค่จุดเดียวนี่เราต้องเอาให้ทั่วถึงครับส่วนระยะเวลาในการย่างของบังก็คือบังจะย่างครั้งละ 3-4 นาทีนะครับย้ำนะครับหัวพ่นไฟอย่าเปิดสุดไฟห้ามแรงเด็ดขาดนะครับนี่ไม่งั้นฟอยล์มันจะรั่วเดี๋ยวมันจะลำบากเอานะครับหลังจากลนจนครบ3นาทีแล้วต่อไปเราจะมาปิดหัวพ่นแก๊สเพื่อกลับเนื้อกันนะครับนี่และหลังจากกลับเนื้อเสร็จแล้วต่อไปบังก็จะเอาผงแมคคอมิกนะครับโรยไปเหมือนขั้นตอนแรกเลยโรยผงเสร็จแล้วต่อไปก็เอาไฟมาลนต่อสัก 3-5 นาทีนะครับตอนย่างนะครับบังขอแนะนำให้ใช้หัวพ่นเนี่ยจี้ไปตรงมันนะครับนี่ตรงที่มันเป็นก้อนใสๆนะครับนี่ถ้าไม่จี้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะสุกยากนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตรงมันเนี่ยสามารถใช้ไฟแรงได้นะครับนี่เดี๋ยวบังจะเปลี่ยนมุมกล้องนะครับเราจะได้กันเห็นแบบชัดๆเลยว่าเวลาเราย่างมันเป็นยังไงนะครับนี่เวลามันโดนมันแล้วเนี่ยไฟมันจะกลายเป็นสีส้มแบบนี้นะครับเมื่อย่างเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็ทำการหั่นบนเขียงแล้วก็พร้อมทานได้เลยนะครับส่วนระดับความสุกของเนื้อเช่นนี้มีตั้งแต่แรไปจนถึงมีเดียมแรเลยครับนี่ถ้าเราลนไฟหรือให้ความร้อนไม่ทั่วถึงมันก็จะสุกไม่เท่ากันแบบนี้นะครับและที่สำคัญนะครับไอหัวพ่นแก๊สเนี่ยไฟมันร้อนจริงนะครับแต่มันไม่ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับนิ้วดูสิครับนี่เนื้อบางชิ้นเนี่ยพังผืดยังยืดอยู่เลยและนี่ก็คือผลงานที่ย่างด้วยหัวพ่นแก๊สนะครับนี่แล้วก่อนทานนะครับแขกแบบบางต้องกินเนื้อสุกทั้ง4ด้านนะครับสุกแค่2ด้านบางกินไม่ลงนะครับวิธีการก็คือบางเจ้าหัวพ่นแก๊สเนี่ยลนไปขอบมันครับนี่ลนไปทั้ง2ด้านเลยนี่แค่นี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับส่วนตรงกลางไม่สุกก็ไม่น่าจะเป็นไรครับนี่เพราะว่ายังไงบางก็จิ้มช็อตนะครับคลิปนี้นี่นะครับน้ำจิ้มแจ่วนี่สไตล์อีสานครับโหอย่างเยิ้มเลยมาครับนี่นะครับเพื่อนๆเนื้อล้วนๆมาเด้อพี่น้องโอ้โหคำเดียวรู้เรื่องชุ่มฉ่ำทั่วปากเลยครับ